สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออกหมายเรียกยิ่งยงจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เขาจัดการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ถังเช่ารายหนึ่งที่มีดารานักร้องเป็นพรีเซนเตอร์อวดอ้างสรรพคุณรักษาทางสื่อต่างๆทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้องนั้นจากการตรวจสอบสื่อโฆษณาดังกล่าวพบโฆษณาผลิตภัณฑ์ถังเช่าผสมมัลติวิตามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2เครื่องหมายการค้าลิฟเนตฝ่าฝืนพรบอาหารพุทธศักราช2522พร้อมกับสั่งระงับการโฆษณาและดำเนินการมาตรการทางปกครองกับบริษัทผู้ผลิตอาหารผู้ทำการโฆษณารวมถึงตัวพรีเซนเตอร์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีหนังสือถึงกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ป.ค.บ.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่30มกราคมพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ4บก.ป.ค.บ.เปิดเผยว่าเรื่องนี้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ4บก.ป.ค.บ.ได้ทำการออกหมายเรียกนายประยงบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและทางบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดตามพรบ.อาหารพุทธศักราช2522มาตรา40หากมีให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทและก็หาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา41ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทซึ่งทางนักร้องลูกทุ่งยังไม่ได้ตอบรับหรือประสานมาทางพนักงานสอบสวนว่าจะเข้ามาพบในวันไหนพันตำรวจเอกเนติกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่ามีดารานักแสดงและบุคคลมีชื่อเสียงร่วมเป็นพรีเซนเตอร์นั้นในส่วนนี้ทางบก.ป.ค.บ.อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่ามีการพูดอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงก็จะต้องประสานไปทางอย.ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนเรียกกลุ่มดารานักแสดงที่เข้าข่ายมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันในส่วนการแจ้งข้อหาเอาผิดพิธีกรสาวกระแมพัชรศรีเบญจมาศนั้นคาดว่าสัปดาห์หน้าเจ้าตัวจะเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่ชัดด้านแพทย์หญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กล่าวถึงการดำเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีถังเช่าเป็นส่วนผสมที่มีดารานักร้องเป็นเจ้าของและพรีเซนเตอร์ว่าอย.ได้อนุญาตให้มีการผสมถังเช่าในผลิตภัณฑ์2ชนิดคือยาแผนโบราณและอาหารซึ่งมีปริมาณที่กำหนดแต่ประการสำคัญคือห้ามไม่ให้มีการโฆษณาไปในเชิงของการรักษาซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริงซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมถังเช่าอยู่มากแต่มีเพียงไม่กี่รายที่มีการโฆษณาเกินจริงโอ้อวดสรรพคุณรักษาทำให้คนเข้าใจว่าถังเช่าเป็นยาวิเศษแต่ยังไม่ได้บอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต้องถูกดำเนินคดีกี่รายและเป็นใครบ้างเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องดูทั้งองค์รวมการโฆษณานั้นขณะนี้ทางอย.ได้ส่งเรื่องทั้งหมดไปให้ตำรวจดำเนินการต่อแล้วทั้งนี้ปคบ.เตรียมขยายผลหากพบกลุ่มดารานักแสดงอวดอ้างสรรพคุณถังเช่าเกินจริงออกมาเรียกยิ่งยงยศบงงามรับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาถังเช่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ